สวัสดีค่ะดิฉันดร.ประภาพัฒน์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันบทที่6นะคะเป็นเรื่องของพฤติกรรมในการพฤติกรรมของหน่วยผลิตในอุตสาหกรรมค่ะในหัวข้อนี้จะประกอบด้วย2หัวข้อใหญ่ๆนะคะคือหัวข้อแรกคือพฤติกรรมทางด้านการกำหนดราคาและหัวข้อที่2เป็นพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาเช่นการโฆษณาแล้วก็การรวมกลุ่มของผู้ผลิตค่ะในบทที่6นี้นะคะที่เราพูดไปแล้วว่าประกอบด้วย2หัวข้อใหญ่ๆหัวข้อแรกคือหัวข้อทางด้านการกำหนดราคานะคะเราจะศึกษาแยกเป็นตลาดด้วยกันทั้งหมด4ตลาดค่ะตลาดแรกคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่2คือตลาดผูกขาดที่3คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดที่4คือตลาดผู้ขายน้อยรายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นักศึกษาคงจะพอทราบอยู่แล้วว่าในตลาดนี้ลักษณะสินค้านี้จะเหมือนกันทุกประการให้นักศึกษานึกถึงสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็ผู้ขายจะมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นราคาที่ขายจึงเป็นราคาที่ถูกกำหนดจากดีแมนและซัพพลายของตลาดค่ะแล้วก็จะเป็นราคาที่เป็นราคาสินค้าที่ในบรรดาตลาดทั้งหมดในตลาดนี้จะมีราคาถูกที่สุดนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะมองดุลยภาพระยะสั้นนะคะระยะสั้นทุกๆตลาดเลยมีความเป็นไปได้ที่ได้กำไรเกินปกติหรือกำไรปกติก็ได้ในกรณีที่ได้กำไรเกินปกตินั่นคือราคาขายมากกว่าต้นทุนนะคะถ้าเกิดได้กำไรปกติก็คือคุ้มทุนค่ะก็คือราคาขายเท่ากับต้นทุนพอดีหรืออาจจะเป็นขาดทุนก็ได้การขาดทุนนั่นหมายความว่าราคาขายน้อยกว่าต้นทุนนะคะแต่ในกรณีนี้เราจะผลิตต่อเพราะว่าราคาขายยังมากกว่าผันแปรโดยเฉลี่ยอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดเราขาดทุนแล้วควรหยุดผลิตนะคะก็คือกรณีที่ราคาขายน้อยกว่าผันแปรเฉลี่ยค่ะในระยะสั้นเนี่ยเป็นไปได้ที่ได้กำไรหรือขาดทุนแต่ในระยะยาวแล้วถ้าเกิดเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นี้เราจะได้เพียงกำไรปกติเท่านั้นนะคะก็คือราคาขายเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยค่ะถ้าเกิดในระยะยาวนะคะในระยะยาวจะเห็นว่าได้กำไรปกติเท่านั้นนะคะคุณจะเห็นว่าในตลาดนี้เส้นดีแมนนี่จะขนานกับแกนนอนนะคะคราวนี้ดุลยภาพจะเกิดเมื่อ MR ตัดกับ MC MR มีลักษณะขนานกับแกนนอนส่วน MC มาตัดกันเพราะฉะนั้น MR ตัด MC ที่จุด E คือจุดดุลยภาพให้ศึกษาลากลงมานะคะปริมาณการผลิตคือ Q0 นะคะส่วนราคาเท่ากับเท่าไหร่เอาคิวดุลยภาพลากไปแตะเส้นดีแมนค่ะลากไปแตะแกนตั้งนะคะก็จะรู้ว่าราคาขายอยู่ที่ P0 ถ้าเกิดอยากทราบต้นทุนให้เอาคิวดุลยภาพลากไปแตะเส้น AC คราวนี้เป็นระยะยาวเลย AC จึงเป็น LAC L คือลองนะคะลองหมายถึงระยะยาว AC ก็คือต้นทุน LAC คือต้นทุนระยะยาวเอาคิวดุลยภาพลากไปแตะเส้น LAC ที่จุด E ลากไปแตะแกนตั้งเราจะรู้ว่าต้นทุนเท่ากับ P0 ด้วยเพราะฉะนั้นราคาขายก็เท่ากับ P0 ต้นทุนก็เท่ากับ P0 แสดงว่าได้กำไรปกติเท่านั้นเพราะฉะนั้นในระยะยาวนะคะผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะได้กำไรเพียงปกติเท่านั้นเพราะว่าตราบใดที่ได้กำไรเกินปกติจะมีคู่แข่งรายอื่นเข้ามาผลิตเพราะฉะนั้นระยะยาวเมื่อเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นจนในที่สุดนะคะกำไรจะได้เพียงแค่คุ้มทุนเท่านั้นนะคะสิ่งที่อาจารย์เบนไว้ให้นักศึกษาจะเห็นว่า Q นี่หมายความว่าเราผลิตเท่ากับเท่าไหร่นักศึกษาก็เขียนไปว่าเท่ากับ Q0 ส่วน AR นี่คือรายรับเรารู้อยู่แล้วว่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เราบอกไปแล้วก็คือ P0 ส่วนต้นทุนให้ดูเส้น AC ก็เห็นว่าตอนกรณีนี้ต้นทุนเท่ากับP0 ด้วยแล้วก็มีที่พื้นที่ว่างตรงนี้ให้นักศึกษาเขียนไปว่า AR เท่ากับ AC เพราะฉะนั้นได้เพียงกำไรปกติเท่านั้นนะคะนี่คือกรณีการผลิตในระยะยาวของตลาดแข่งขันสมบูรณ์อันนี้จะเป็นโจทย์ของการคำนวณหาราคาดุลยภาพปริมาณดุลยภาพของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะในแต่ละตลาดจะมีต้นทุนในแต่ละหน่วยธุรกิจนะคะในตลาดนี้ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจกอไก่และหน่วยธุรกิจขอไข่ซึ่งมีต้นทุนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะให้นักศึกษาลองหาซิว่าราคาดุลยภาพที่ได้เท่ากับเท่าไหร่ปริมาณดุลยภาพนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่และกำไรของ2หน่วยการผลิตนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่โดยขั้นแรกให้นักศึกษาเอา2สมการนี้คือ
สมการอุปสงค์และสมการอุปทานมาเท่ากันนะคะก็จะได้ว่า 100,000 ลบด้วย 10,000 p มีค่าเท่ากับลบ 10,000 บวกด้วย 10,000 p เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าซ้ายขวามี p เหมือนกันให้ย้ายข้างหาค่า p มาไว้ทางด้านซ้ายมือเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็คือราคาดุลยภาพนะคะหลังจากนั้นเอาราคาดุลยภาพแทนลงไปในสมการอุปสงค์นักศึกษาก็จะได้ว่าปริมาณอุปสงค์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เอาราคาดุลยภาพที่หาได้แทนลงไปในสมการอุปทานนะคะ p ที่ได้เท่ากับเท่าไหร่แทนลงไปเป็นตัวเลขใช่ไหมคะคราวนี้เราจะได้ปริมาณอุปสงค์เท่ากับเท่าไหร่ออกมาเป็นจำนวนหน่วยสังเกตว่าปริมาณอุปทานและปริมาณอุปสงค์จะมีจำนวนหน่วยที่เท่ากันเพราะว่าเราหาปริมาณดุลยภาพปริมาณดุลยภาพก็คือปริมาณอุปสงค์และอุปทานมีค่าที่เท่ากันนะคะแต่กำไรของ2หน่วยนี้อาจจะไม่เท่ากันเพราะต้นทุนของ2หน่วยนี้ไม่เท่ากันด้วยค่ะเพราะว่ามีสมการต้นทุนของกไก่ก็คือสมการเส้นนี้ส่วนสมการต้นทุนของขอไข่ก็คือสมการเส้นนี้เพราะฉะนั้นกำไรของ2หน่วยการผลิตนี้อาจจะไม่เท่ากันนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะจะเป็นการพิจารณาในกรณีที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ค่ะโจทย์ที่ให้มานะคะให้สมการอุปสงค์มานะคะแล้วก็ให้สมการอุปทานมาเขาบอกว่าให้นักศึกษาหาราคาดุลยภาพหาปริมาณการซื้อปริมาณการขายนะคะโจทย์ให้สมการต้นทุนของหน่วยผลิตกอไก่มานะคะแล้วก็บอกว่าให้หาปริมาณการผลิตของหน่วยผลิตกอไก่ให้หากำไรของกอไก่แล้วเขาก็ให้ต้นทุนของขอไข่มานะคะให้หาปริมาณการผลิตของขอไข่แล้วก็กำไรของขอไข่นะคะวิธีการที่นักศึกษาจะหาคำตอบได้มาตอนแรกเขาให้หาราคาดุลยภาพใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นโจทย์ให้สมการอุปสงค์สมการอุปทานมาดุลยภาพเกิดเมื่ออุปสงค์เท่ากับอุปทานเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เอา 100,000 ลบ 10,000 p มีค่าเท่ากับลบ 10,000 บวกด้วย 10,000 p นักศึกษาจะเห็นว่าทางด้านซ้ายและด้านขวามีตัวนึงที่เหมือนกันก็คือตัว p เพราะฉะนั้นนักศึกษาดึงตัว p มาไว้ทางด้านซ้ายมือเราจะได้ว่าค่า p มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะได้คำตอบก็คือรู้ว่า p ดุลยภาพมีค่าเท่ากับกี่บาทหลังจากนั้นเราก็แทนราคาดุลยภาพนี้นะคะลงไปในสมการอุปสงค์ตอนนี้เราจะรู้ว่า p มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะแทนลงไปในสมการอุปสงค์นะคะเราก็จะได้ปริมาณการซื้อนะคะเราจะได้ปริมาณการซื้อคราวนี้เราอยากรู้ว่าปริมาณการขายเท่ากับเท่าไหร่ก็ทำวิธีการเดียวกันคือเอา p แทนลงไปในสมการอุปทานนะคะเราก็จะได้ปริมาณการขายเอา p เนี่ยว่ามีค่าเท่ากับกี่บาทนะแทนลงไปเราก็จะได้ปริมาณการขายนะคะหลังจากนั้นให้นักศึกษาหาค่า mc ให้ได้โจทย์ก็ให้ tc มาคือต้นทุนรวมนะคะต้นทุนรวมนักศึกษาก็ดิฟ TC by ดิฟ Q นะคะนั่นก็คือถ้าเกิดคุณดิฟค่าคงที่ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ0ถ้าเกิดคุณดิฟ Q เราคุณจะได้เท่ากับ2ใช่ไหมคะแล้วคุณดิฟไอตัวพจน์นี้คุณก็เอากำลัง2มาคูณค่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าก็จะได้เท่ากับ 0.005 คูณด้วย2Q เฉยๆเพราะว่ากำลังนี้จะลดไป1นะคะเมื่อคุณหาค่า MC ได้แล้วนะคะคุณก็หาค่า MR อันนี้เราพิจารณาว่าอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะ MR ก็คือ P นั่นเองนะคะตอนเมื่อกี้นี้เราหา P ดุลยภาพได้แล้วใช่ไหมคะเราหา P ดุลยภาพได้แล้วเพราะฉะนั้น MR ก็มีค่าเท่ากับ P นะคะเพราะว่าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วเส้น Demandก็จะเป็นเส้นเดียวกันกับเส้น AR และ AR ก็จะเป็นเส้นเดียวกันกับเส้น MR ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นราคาจึงมีค่าเท่ากับ MR นะคะคราวนี้เงื่อนไขที่ทำให้ได้ดุลยภาพนะคะ MR ก็คือ P นั่นเองใช่ไหมคะ P เท่ากับ MC นะคะคุณก็แทนค่าลงไปนะคะว่า P เท่ากับ MC นะคะหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะรู้ว่าปริมาณการผลิตของหน่วยผลิตกอไก่ได้เท่ากับกี่หน่วย
นะคะแล้วเราก็เอา TR TR นี่คือรายรับรวมนะคะหาได้จาก P คูณ Q คุณก็เอา P ดุลยภาพที่คุณหาได้ตอนต้นคูณด้วย Q ที่คุณหาได้เมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะได้ว่ารายรับทั้งหมดเท่ากับราคาคูณด้วยปริมาณการผลิตส่วน TC ก็คือต้นทุนรวมโจทย์ให้มาใช่ไหมคะโจทย์ให้มาถ้าเกิดเป็นของกอไก่โจทย์ก็ให้มาแล้วขอไข่ก็ให้มาแล้วเหมือนกันนะคะคุณก็แทนค่า Q ที่คุณหาได้เนี่ยลงไปในสมการนะคะพายกอไก่ก็คือกำไรของกอไก่กำไรหาได้จากรายรับลบด้วยต้นทุนก็เอา TR ลบด้วย TC คุณก็จะได้กำไรออกมาถ้าเกิดเป็นของกำไรของขอไข่คุณก็ต้องใช้คอนเซปต์เดียวกันนะคะอันนี้เราก็จะได้คำตอบทั้งหมดของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะนักศึกษาสังเกตว่าอาจารย์จะให้คำตอบเป็นตัวหนังสือสีแดงไว้ข้างบนนี้หมดแล้วนะคะนักศึกษาพอทำเสร็จแล้วนักศึกษาลองเช็คคำตอบดูว่าได้คำตอบตรงตามที่อาจารย์เฉลยหรือไม่ถ้าเกิดได้ไม่ตรงก็แสดงว่านักศึกษามีบางที่นักศึกษาวิเคราะห์ผิดแล้วก็ลองปรึกษากับเพื่อนดูว่าเพื่อนที่เขาทำได้เขาทำยังไงนะคะต่อไปจะเป็นตลาดผูกขาดนะคะตลาดผูกขาดได้ก็แสดงว่าจะต้องมีผู้ขายเพียงรายเดียวเท่านั้นลักษณะของสินค้านี้ก็จะเป็นสินค้าที่ไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้เลยเพราะว่ามีผู้ผลิตเพียงรายเดียวนะคะลักษณะของสินค้าที่มีการผูกขาดในประเทศไทยจะนึกถึงไฟฟ้านะคะไฟฟ้านี้ก็จะผลิตโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งรัฐบาลจะเป็นเจ้าของนะคะในทุกๆตลาดดุลยภาพระยะสั้นอาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้รวมทั้งในตลาดผูกขาดก็ไม่ยกเว้นนะคะแต่ในระยะยาวมีความเป็นไปได้เพียงตลาดเดียวที่ตลาดผูกขาดอาจจะได้กำไรเกินปกติเพราะว่ามีผู้ขายเพียงรายเดียวราคาสินค้ากำหนดได้โดยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเพียงตลาดเดียวที่ในระยะยาวอาจจะได้กำไรเกินปกติแต่ถ้าเกิดเป็นตลาดอื่นนะคะทุกๆตลาดเขามีผู้ขายมากรายจึงทำให้ราคาสินค้าของเขาไม่สามารถกำหนดได้โดยตนเองนะคะก็เลยทำให้ในระยะยาวในตลาดอื่นยกเว้นตลาดผูกขาดนะคะในตลาดอื่นๆจะได้เพียงกำไรปกติเท่านั้นในตลาดผูกขาดนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเส้นดีแมนจะมีสโลปเป็นลบนะคะแต่ถ้าเกิดในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เมื่อสักครู่เมื่อกี้นี้นักศึกษาจะเห็นว่าเส้นดีแมนจะขนานกับแกนนอนนะคะลักษณะของเส้นดีแมนตลาดผูกขาดจะมีลักษณะค่อนข้างชันแล้วส่วนเส้น MR นะคะเส้น MR นี้จะมีความชันเป็น2เท่าของเส้น AR ค่ะคราวนี้ในตลาดผูกขาดนะคะเราจะเรียนในกรณีของที่ไม่มีการแทรกแซงจากภาครัฐนะคะผู้ผูกขาดจะมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าได้โดยจะแยกศึกษาเป็น2กรณีค่ะในกรณีแรกคือไม่มีการแบ่งแยกราคานั่นหมายความว่าขายให้กับผู้ซื้อทุกรายในราคาเดียวกันนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการแบ่งแยกราคาแสดงว่าขายให้กับผู้ซื้อแต่ละรายในราคาที่ไม่เท่ากันจะแยกเป็น3กรณีคือการกำหนดราคาระดับที่1ระดับที่2และระดับที่3ส่วนในกรณีที่มีการแทรกแซงของภาครัฐนี้เราจะไม่เรียนกันนะคะกรณีที่ไม่มีการแบ่งแยกราคานะคะดุลยภาพเกิดเมื่อ MR ตัดกับ MC เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องหาจุดดุลยภาพให้ได้ก่อน MR ตัดกับ MC คือจุด E คือจุดดุลยภาพให้ลากลงมาสัมผัสแกนนอนปริมาณการผลิตคือ Q0 เราจะเรียกปริมาณการผลิตนี้ว่า OQ0 หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเขียนตรงนี้ไปว่า OQ0 นี่คือ Q ดุลยภาพนะคะคราวนี้อยากรู้ว่ารายรับเท่ากับเท่าไหร่ให้ดูเส้น AR ค่ะเอาคิวดุลยภาพลากไปแตะเส้น AR นะคะก็คือที่จุด A ราคาเท่ากับเท่าไหร่ให้ลากไปแตะแกนตั้งราคาก็คือ P0 เราจะเรียกราคานี้ว่า OP0 ค่ะนักศึกษาเขียนตรงนี้ลงไปว่า OP0 คือราคาขายส่วนต้นทุนให้นักศึกษาดูเส้น AC นะคะAC คือเส้นต้นทุนค่ะเอาคิวดุลยภาพลากไปแตะเส้น AC ที่จุด B boy ลากไปแตะแกนตั้งนะคะต้นทุนคือ40เราเรียกราคาของต้นทุนว่า O 40เพราะฉะนั้นนักศึกษาเขียนตรงนี้ลงไปว่า O 40ค่ะค
คราวนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเราขายที่ P 0นะคะต้นทุนเราอยู่ที่ C 0เพราะฉะนั้นเราจะได้กำไรเท่ากับนะคะพื้นที่ A B C 0 P 0พื้นที่ที่แรงเงาตรงนี้คือกำไรเกินปกติค่ะอันนี้คือกรณีในระยะสั้นนะคะกรณีในระยะสั้นมีความเป็นไปได้ที่พี่บุริตจะได้กำไรเกินปกติเพราะนั้นนักศึกษาเขียนตรงนี้ลงไปว่าAR มากกว่า AC ได้กำไรเกินปกติเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยม AB C0 P0 ค่ะต่อไปถ้าเกิดเป็นในระยะยาวนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะได้กำไรเกินปกติในกรณีนี้คือเราไม่แบ่งแยกราคานะคะก็หมายความว่าเราขายที่ราคาเดียวกันนะคะก็คือขายที่ราคา P0 ค่ะในกรณีนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่านะคะเราจะหาดุลยภาพให้ได้ก่อนดุลยภาพเกิดเมื่อ MR ตัดกับ MC นะคะอันนี้คือ MR นะคะส่วนอันนี้คือเส้น MC เนื่องจากระยะยาว MC ก็คือ LMC ค่ะส่วนต้นทุนก็เป็น LAC เพราะ L นี่คือลองนะคะหมายถึงระยะยาวดุลยภาพเกิดเมื่อ MR ตัดกับ MC จุด E คือจุดดุลยภาพลากลงมานะคะแล้วผลิตอยู่ที่Q0 นะคะเราจะเรียกตัวนี้ว่า OQ0 ให้นักศึกษาเขียนลงไปตรงนี้ค่ะว่าผลิตที่ OQ0 ส่วนรายรับเท่ากับเท่าไหร่ให้ดูเส้น AR ค่ะ Q ดูภาพลากไปแต่เส้น AR นะคะก็คือที่จุด A นะคะจะเห็นว่าราคาอยู่ที่ P0 เราจะเรียกราคาตัวนี้ว่า OP0 เขียนไปตรงนี้ค่ะว่า OP0 ส่วนต้นทุนให้ดูเส้น AC ค่ะเอา Q ดูภาพลากไปแต่เส้น ACที่จุด B boy ต้นทุนก็คือ C0 เราจะเรียกต้นทุนตรงนี้ว่า OC0 เขียนลงไปว่าต้นทุนเท่ากับ OC0 ในกรณีนี้ก็จะเห็นว่าได้กำไรเกินปกติเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เขียนว่า AR มากกว่า AC ได้กำไรเกินปกติมีค่าเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมที่แรงเงานั่นก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยม AB C0 P0 นะคะอันนี้ก็คือในระยะยาวและเป็นเพียงตลาดเดียวเท่านั้นที่อาจจะได้กำไรเกินปกติเพราะว่าในกรณีนี้เป็นตลาดผูกขาดค่ะเพราะว่าเขาสามารถกำหนดราคาขายได้ในราคาที่เท่าไหร่ก็ได้ก็จะมีคนซื้อเขาเพราะเขาเป็นตลาดผูกขาดเขามีผู้ขายเขาเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวเพราะฉะนั้นขายที่ราคาเท่าไหร่ก็จะมีคนซื้อเขาเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้เขาจึงตั้งราคาขายสูงกว่าต้นทุนที่มีนะคะจึงทำให้เขาได้กำไรเกินปกติในระยะยาวอันนี้คือวิธีการอันนี้คือโจทย์ที่จะให้นักศึกษาคำนวณหาว่า Q ดุลยภาพในตลาดนี้มีค่าเท่ากับกี่หน่วยราคามีค่าเท่ากับกี่บาทและกำไรเท่ากับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในชั้นเรียนถึงวิธีการได้มานะคะของการหา Q ดุลยภาพราคาดุลยภาพและกำไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดผูกขาดนะคะเราจะวิเคราะห์ว่ามีการแบ่งแยกราคาขายกับไม่แบ่งแยกการไม่แบ่งแยกราคาขายก็หมายความว่าขายให้กับผู้บริโภคทุกคนที่ราคาเดียวกันนะคะโจทย์ให้มาว่าต้นทุนโดยรวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะแล้วก็บอกว่ารายรับสมการรายรับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะโจทย์ก็ต้องการให้คุณหาคิวดุลยภาพราคาดุลยภาพและกำไรนะคะคราวนี้วิธีการก็คือในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เงื่อนไขที่ทำให้ได้กำไรสูงสุดก็คือMR ตัดกับ MC M ก็คือ Marginal R ก็คือ Revenue นะคะก็คือรายรับเพิ่ม MC ย่อมาจาก Marginal Cost ก็คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะ MR เท่ากับ MC นะคะเราก็จะได้ Q ดุลยภาพนะคะหลังจากนั้นนักศึกษาก็หารายรับนะคะรายรับก็คือ TR TR มีค่าเท่ากับ P คูณด้วย Q นะคะ P คูณด้วย QP หาได้จากอะไรคะ P ก็คือราคาขายนะคะราคาขายเนี่ยเราก็ย้ายข้างนะคะเราต้องการหาค่า P ใช่ไหมคะ TR เท่ากับ P คูณ Q เพราะฉะนั้น P ก็เลยมีค่าเท่ากับ TR เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยอะไรคะหารด้วย Q เพราะฉะนั้น P มีค่าเท่ากับ TR หารด้วย Q นะคะ TR โจทย์ให้มาใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วย Q ตัวอย่างเช่นนะคะคุณหารด้วย Q คูณจะเหลือเท่าไหร่คะ500หารด้วย Q คูณก็ได้เท่ากับลบ 0.001 Q ใช่ไหมคะคราวนี้
หลังจากนั้นคุณก็จะได้ราคาดุลยภาพเท่ากับเท่าไหร่หลังจากนั้นให้คุณแทนค่า Q ลงไปในสมการกำไรกำไรนี่หาได้จาก TR ลบด้วย TC ใช่ไหมคะ TR ก็คือ500 Q ลบด้วย 0.001 Q กำลัง2ตอนนี้เรารู้แล้วว่า Q เท่ากับกี่หน่วยใช่ไหมคะอันนี้คือ TR ใช่ไหมคะลบด้วย TC TC ก็คือตรงนี้คุณก็แทนค่า Q ลงไปนะคะที่สำคัญนักศึกษาก็เมื่อเราลบด้วย TC ไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นลบไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็นลบไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็นลบด้วยนะคะคำตอบที่ได้ก็เป็นตัวหนังสือสีแดงข้างบนที่อาจารย์ให้ไว้แล้วนะคะในกรณีของการแบ่งแยกราคานะคะไอ้กรณีก่อนหน้านี้เราพูดถึงตลาดผูกขาดเราไม่แบ่งแยกราคานั่นหมายความว่าเราขายให้กับผู้ซื้อทุกรายในราคาเดียวกันนะคะถ้าเกิดในกรณีที่เรามีการแบ่งแยกราคานั่นหมายความว่าเราขายให้กับผู้ผลิตแต่ละรายในราคาที่ไม่เท่ากันนะคะให้นักศึกษานึกถึงในกรณีที่ถ้าเกิดเราไปซ่อมรถนะคะที่อู่ซ่อมรถจะเห็นว่าอาการของรถนี่เสียเหมือนกันนะคะแล้วก็ซ่อมด้วยอะไหล่ประเภทเดียวกันด้วยแต่ว่าก็คิดเอากับผู้ซื้อในราคาที่ไม่เท่ากันนั่นก็คือเกิดความลำเอียงในการตั้งราคาขายนะคะก็จะเห็นว่าในตลาดผูกขาดนี้จะถ้าเกิดในกรณีแบ่งแยกราคาให้นักศึกษานึกถึงการเอารถไปซ่อมในอู่ซ่อมรถนะคะจะเห็นว่าค่าบริการที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายให้กับอู่ซ่อมรถแม้นว่าราคาแม้นว่าค่าอะไรแล้วก็อาการเสียจะเหมือนกันแต่ว่าราคาที่จ่ายให้กับอู่ซ่อมรถนี้จะไม่เท่ากันเพราะว่ามีการแบ่งแยกราคาผู้ให้บริการอู่ซ่อมรถเนี่ยคิดเอากับผู้ใช้บริการในราคาที่แตกต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะของความภูมิฐานของลูกค้าที่มีนะคะใครที่แลดูภูมิฐานหน่อยก็จะสามารถจ่ายได้ราคาแพงก็เลยทำให้ผู้ซ่อมรถเนี่ยคิดเอากับคนที่แลดูภูมิฐานเนี่ยในราคาที่แพงกว่าคนที่มีแลดูว่าไม่ค่อยจะมีฐานะนะคะให้นักศึกษานึกถึงการใช้บริการของอู่ซ่อมรถนะคะในกรณีของการแบ่งแยกราคานี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะคะนั่นหมายความว่าในกรณีที่ผู้ผลิตเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดราคาแล้วก็ในกรณีที่มีผู้ผลิตเนี่ยสามารถจำแนกนะอุปสงค์ของผู้บริโภคแต่ละรายได้นะคะเช่นจำแนกว่าแนกจำแนกคนอ้วนในราคาหนึ่งคนผอมคิดอีกในราคาหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นกรณีขายสินค้าเป็นชุดในปริมาณที่แตกต่างกันแล้วก็ราคาที่แตกต่างกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องเป็นข้อสมมุติอีกอย่างนึงก็คือจะต้องสามารถป้องกันการนำกลับมาขายซ้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นการขายประกันเขาจะระบุผู้เอาประกันระบุทั้งชื่อทั้งนามสกุลเพราะฉะนั้นประกันที่ขายไปก็จะมีความคุ้มครองเฉพาะบุคคลคนนั้นในกรมธรรม์เพราะฉะนั้นในกรณีของการแบ่งแยกราคาจะต้องสามารถป้องกันการนำกลับมาขายซ้ำได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกราคาจึงจะสามารถเป็นไปได้การแบ่งแยกราคามี3ระดับนะคะระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ในกรณีระดับที่1นี้นักศึกษาจะเห็นว่านะคะดุลยภาพเกิดเมื่อนะคะ MR ตัดกับ MC ในกรณีนี้เขาสมมุติว่าต้นทุนเนี่ยมีค่าคงที่นะคะก็หมายความว่าเส้น MC เนี่ยจะขนานกับแกนนอนนะคะดุลยภาพเกิดเมื่อ MR ตัดกับ MC ค่ะดุลยภาพเกิดณจุดนี้นะคะนี่คือจุดดุลยภาพให้ลากลงมาสัมผัสแกนนอนเราจะรู้ว่าผลิตเท่ากับ400หน่วยนะคะคราวนี้อยากจะรู้ว่าเขาจะขายที่ราคาเท่าไหร่ให้ลากคิวดุลยภาพนี้ลากขึ้นไปแตะเส้น AR ค่ะที่จุดนี้ลากไปแตะแกนตั้งเขาจะขายที่ราคา6บาทนะคะตอนนี้มีการแบ่งแยกราคาแสดงว่ากลุ่มที่1นี่นะคะสินค้าออกมาในช่วงแรกๆนี้สินค้ายังเป็นที่ต้องการอยู่เขาขายที่ราคาแพงนะคะขายอยู่ที่6บาทนะคะเพราะฉะนั้นในราคาที่6บาทเนี่ยเขาจะขายให้กับกลุ่มแรกก่อนปริมาณการขายจะอยู่ที่400หน่วยนะคะคราวนี้พอมีการแบ่งแยกราคาเนี่ยจะเห็นว่าก็จะขายไปเรื่อยๆพอสินค้าในระยะหนึ่งพอระยะเวลาผ่านมาสินค้าก็จะลดความนิยมลงมาราคาที่ขายก็จะลดลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะขายให้กับกลุ่มลูกค้า
สุดท้ายอยู่ที่ราคาเท่ากับ P เท่ากับ MC นะคะก็คือราคาเท่ากับ2บาทเพราะนั้นส่วนที่เหลือนี้คุณจะเห็นว่าดีแมนของตลาดมีลากมานะคะที่ราคา2บาทลากมาแต่เส้นดีแมนที่จุด A เพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อทั้งตลาดนี้จะมีเท่ากับ800หน่วยแต่ว่าตอนแรกเราขายไปแล้วเท่ากับกี่หน่วยคะ400หน่วยเพราะฉะนั้นปริมาณที่เหลืออีกที่เหลือก็คือตั้งแต่400ไปจนถึง800ส่วนต่างที่เหลือก็คือจำนวน800ลบด้วย400ก็คือ400หน่วยที่เหลือเราจะขายที่ราคาเท่าไหร่คะ2บาทนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งราคาระดับที่1ตั้งราคาลำเอียงระดับที่1หมายความว่าเราจะขายราคาสูงสุดอยู่ที่6บาทปริมาณการขายเราก็จะขายอยู่ที่400หน่วยและหลังจากนั้นเมื่อสินค้ามันได้รับการขายไปบ้างแล้วบางส่วนเพราะฉะนั้นสินค้าก็จะ อ่อนความนิยมลงมาก็เลยทำให้ราคาสินค้าลดลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดจะต่ำสุดอยู่ที่ราคา2บาทนะคะปริมาณที่จะซื้อขายก็คือในส่วนที่เหลือค่ะที่ความต้องการที่เหลือคงเหลืออยู่ในตลาดจะเหลืออีกประมาณ400หน่วยใช่ไหมคะเราก็จะขายในปริมาณนั้นเพราะฉะนั้นในตลาดนี้นะคะจะมีปริมาณการซื้อทั้งสิ้นเท่ากับ800หน่วยราคาจะอยู่ตั้งแต่6บาทจนถึงราคา2บาทค่ะอันนี้คือวิธีการคำนวณหานะคะปริมาณดุลยภาพราคาดุลยภาพกำไรแล้วก็ส่วนเกินของผู้บริโภคคือวิธีการคำนวณนะคะต้องใช้เวลานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเฉพาะกราฟเท่านั้นส่วนการคำนวณจะอธิบายในชั้นเรียนค่ะอันนี้ก็อยู่ในตลาดผูกขาดอยู่นะคะแต่ว่าเป็นกรณีมีการแบ่งแยกราคาก็คือขายให้กับลูกค้าแต่ละคนเนี่ยในราคาที่แตกต่างกันนะคะการแบ่งแยกราคามีการแบ่งแยกราคาระดับ1ระดับ2และระดับ3นะคะการแบ่งแยกราคาระดับ2เราจะไม่มีวิธีการคำนวณนะคะวิธีการคำนวณเราจะมีเฉพาะระดับ1กับระดับ3นะคะในหัวข้อนี้จะเป็นการแบ่งแยกราคาระดับที่1นะคะโจทย์ให้มาสมการอุปสงค์นะคะแล้วก็โจทย์ให้สมการต้นทุนมาโจทย์ให้หาปริมาณดุลยภาพราคาดุลยภาพกำไรของกรณีที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็ให้หาปริมาณราคากำไรของตลาดผูกขาดนะคะวิธีในการคำนวณก็คือถ้าเกิดเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เงื่อนไขที่ทำให้เกิดดุลยภาพก็คือP เท่ากับ MC ใช่ไหมคะโจทย์ให้มาว่าสมการอุปสงค์มีค่าเท่ากับ P เท่ากับนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณก็เอาสมการอุปสงค์เนี่ยมาเท่ากับ MC MC หาได้จากอะไรคะคุณก็ดิฟอะไรคะดิฟ TC by ดิฟ Q คุณจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ2นะคะคุณเอาสมการอุปสงค์มาเท่ากับ2เพราะเมื่อกี้นี้เราดิฟ TC มาแล้ว MC มีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมคะคุณก็ย้ายข้างให้เอา Q มาไว้ทางด้านซ้ายมือเราก็จะได้ค่า Q ปริมาณการผลิตเท่ากับกี่หน่วยหลังจากนั้นคุณก็เอา Q เนี่ยค่ะแทนลงไปในสมการอุปสงค์ใช่ไหมคะ P ที่ได้ก็จะเป็นคำตอบว่าเราจะขายเท่ากับกี่บาทนะคะหลังจากนั้นคุณก็เอา Q เนี่ยแทนลงไปในสมการกำไรสมการกำไรหาได้จาก TR ลบ TC แล้ว TR หาได้จากอะไรหาได้จาก P คูณ Q นะคะ TC โจทย์ก็ให้มาแล้วก็แค่แทนค่า Q ลงไปในสมการ TC นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นตลาดผูกขาดนะคะตลาดผูกขาดนี้เงื่อนไขที่ทำให้ได้กำไรสูงสุดก็คือ MR เท่ากับ MC นะคะคุณก็ย้ายข้างเอา Q มาว่าทางด้านซ้ายมือคุณก็จะได้ว่า Q เท่ากับกี่หน่วยนะคะหลังจากนั้นก็แทนค่าQ ลงไปในสมการอุปสงค์ใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าเราจะขายเท่ากับกี่บาทนะคะหลังจากนั้นก็แทนค่า Q ลงไปในสมการกำไรคุณก็จะได้ว่ากำไรเท่ากับกี่บาทด้วยส่วนการตั้งราคาในระดับที่2นะคะให้นักศึกษานึกถึงว่าในกรณีนี้เราจะมีการเก็บค่าสมาชิกก่อนอย่างเช่นเราไปเข้าฟิตเนสนะคะเราต้องเป็นสมาชิกก่อนนะรายปีนี่ 1,000 บาทหลังจากนั้นถ้าเกิดเราจะไปใช้บริการเช่นสระว่ายน้ำแล้วก็จ่ายค่าบริการเพิ่มขึ้นอีกนะคะเป็นรายปีก็อีก500เพราะฉะนั้นครั้งแรกที่นักศึกษาเข้าไปใช้บริการในฟิตเนสนั้นมันเป็นเฮลท์คลับนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าบริการเป็นค่าสมาช
ค่าสมาชิกก่อน 1,000 หลังจากนั้นถ้าเกิดนักศึกษาจะไปใช้บริการอย่างอื่นนักศึกษาก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะเป็นค่าเป็นการคิดราคาเพิ่มเมื่อมีการซื้อสินค้าตัวนี้เราจะเรียกว่า two pass tarif นะคะ two pass tarif นี้ก็จะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือกรณีซิงเกิลอีกกรณีหนึ่งคือกรณี2นะคะอันนี้คือวิธีแรกคือการเก็บค่าสมาชิกแล้วก็คิดค่าราคาสินค้าเมื่อเราซื้อสินค้าเพิ่มนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นกรณีที่เราให้ส่วนลดตามปริมาณการซื้อถ้าซื้อมากก็จะได้ส่วนลดมากขึ้นแสดงว่ายิ่งซื้อมากราคาสินค้าก็ยิ่งถูกลงอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีขายพ่วงนะคะขายพ่วงก็คือสมมติว่าเขามีอำนาจในการผูกขาดในการขายสุราแต่ว่าเขายังไม่มีอำนาจผูกขาดในการขายเบียร์เนื่องจากเขาผลิตทั้งเหล้าทั้งเบียร์ทั้งสุรานะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากได้กำไรมากเขาเลยขายเหล้าพ่วงเบียร์อย่างเงี้ยนะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อต่อไปอีกกรณีนึงก็จะเป็นกรณีที่เราใช้เกณฑ์ทางด้านคุณภาพในการตั้งราคาขายให้เรานึกถึงบริการของการบินไทยนะคะจะเห็นว่าเราขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันไปถึงที่หมายในที่เดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดเราขึ้น first class คุณภาพก็จะดีใช่ไหมคะคุณภาพบริการจะดีเบาะก็จะกว้างอาหารที่เสิร์ฟในนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์มากกว่าราคาก็จะแพงกว่าแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการไปถึงที่หมายก็ถึงที่หมายในเวลาเดียวกันและพร้อมๆกันแต่บริการที่ได้ในระหว่างการเดินทางก็จะแตกต่างกันก็เลยทำให้ราคาที่คิดเอากับกลุ่มลูกค้าประเภทนี้จึงมีราคาแพงกว่านะคะสิ่งที่เราจะมาพูดอันแรกก็คือกรณีของการเก็บค่าสมาชิกและคิดราคาเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินค้าในกรณีแรกคือกรณีซิงเกิลก่อนนะคะในกรณีที่เป็นที่เราพูดถึงกรณีการเก็บค่าสมาชิกแล้วก็การคิดราคาเพิ่มขึ้นในกรณีของ two pass tarif เนี่ยนะคะเขาบอกว่าการตั้งราคาสินค้าเนี่ยจะสามารถตั้งราคาแตกต่างกันสำหรับสินค้าที่ปริมาณการซื้อที่แตกต่างกันด้วยนะคะการแบ่งแยกราคาแยกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งคือค่าใช้สิทธิ์นะคะค่าใช้สิทธิ์ถ้าเกิดเรานึกถึงเป็นค่าบริการการใช้โทรศัพท์ก็ได้จะเห็นว่าจะมีการจ่ายเป็นรายเดือนถ้าเกิดเราเขาก็จะกำหนดไว้ว่ารายเดือนเนี่ยเราจะใช้ได้กี่นาทีถ้าเกิดเกินจำนวนนาทีที่ระบุไว้เราก็จ่ายเพิ่มนาทีละเท่าไหร่นะคะนั่นคือเบื้องต้นเราต้องจ่ายเป็นรายเดือนถ้าเกิดเกินจำนวนนาทีที่ระบุไว้เราก็ต้องจ่ายเป็นจำนวนนาทีเพิ่มขึ้นไปนะคะอีกอันนึงที่เราต้องจ่ายก็คือค่าบริการแต่ละหน่วยที่เกินจากจำนวนหน่วยที่ตกลงกันไว้เป็นรายเดือนนะคะที่เราบอกไว้แล้วว่าในกรณีของ two pass tarif เนี่ยจะแบ่งเป็นกรณีซิงเกิลกับกรณีแบบ two นะคะกรณีแบบซิงเกิลนี้ให้นักศึกษานึกถึงกรณีของการใช้บริการในสปานะคะแยกเป็นกลุ่มลูกค้าชายกับกลุ่มลูกค้าหญิงค่ะจะเห็นว่าทั้ง2กลุ่มนี้จะใช้ราคาเดียวกันนะคะแต่เห็นว่าทั้ง2กลุ่มนี้จะมีความยืดหยุ่นของเส้นดีแมนแตกต่างกันรูปทางด้านขวามือนี้เส้นดีแมนนี้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าถ้ารูปทางด้านซ้ายมือนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าราคาที่คิดเอากับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงและกลุ่มลูกค้าผู้ชายจะคิดที่ราคาเดียวกันคือ P0 แต่ว่าค่าใช้สิทธิ์ที่เก็บเอาจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนี้จะมีจำนวนเงินที่เก็บได้มากกว่าเนื่องจากว่าความยืดหยุ่นของเส้นดีแมนมีมากกว่าด้วยนะคะแม้ว่าราคาจะเดียวกันนะคะราคาจะเป็นระดับราคาเดียวกันแต่เห็นว่าความยืดหยุ่นของกลุ่มลูกค้าหญิงนี้จะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการถ้าเกิดอยากจะขายได้จะอยากได้รายได้มากนะคะจากการเก็บค่าการใช้บริการเพราะฉะนั้นควรจะลดราคาลงมาจะทำให้รายได้ที่ได้จากกลุ่มลูกค้าหญิงมีมากกว่านะคะค่าใช้สิทธิ์จากกลุ่มลูกค้าผู้หญิงนี่ก็คือพื้นที่แรงเงานะคะจะเห็นว่าพื้นที่แรงเงาที่เป็น B นี้คือค่าใช้สิทธิ์ของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงจะมีพื้นที่ที่มากกว่าค่าใช้สิทธิ์ของกลุ่มลูกค้าชายนะคะแม้ว่าจะราคาจะเท่ากันก็ตามแต่ความยืดหยุ่นที่มีต่อราคาจะแตกต่างกันกลุ่มลูกค้าหญิงจะมีความยืดหยุ่นต่อราคาที่มากกว่าจึงทำให้
ค่าการใช้สิทธิ์ที่เก็บได้จากกลุ่มลูกค้าหญิงมีมากกว่าด้วยนะคะต่อไปจะเป็นกรณี2นะคะ2ก็หมายความว่าเราจะใช้ราคาชุดค่ะราคาที่เก็บจากลูกค้า2กลุ่มนะคะจะแตกต่างกันให้นักศึกษานึกถึงการใช้โทรศัพท์มือถือของ Dtac นะคะมีโปรโมชั่น Dmax ค่ะทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็น Dlite Dlite นี้ก็จะเก็บค่าบริการรายเดือน300บาทโทรได้100นาทีนะคะถ้าเกิดเกิน100นาทีคิดนาทีละ5บาทนะคะถ้าเกิดเป็น Dmax จ่ายรายเดือนเดือนละ800โทรได้ทั้งหมด500นาทีเกิน500นาทีคิดนาทีละบาทเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่า Dmax เนี่ยค่าใช้สิทธิ์จะแพงเพราะจ่ายเดือนละ800บาทนะคะพื้นที่การใช้สิทธิ์ก็คือพื้นที่ที่เป็นแรงเงานี้ก็คือเราจ่ายค่ารายเดือน800บาทนะคะใช้ได้500นาทีเกิน500นาทีคิดนาทีละบาทเดียวต่อหน่วยจะถูกนะคะถ้าเกิดเป็น Dlite นี้ค่าใช้สิทธิ์ก็คือพื้นที่แรงเงาที่เป็น A นี้จะจ่ายรายเดือนเท่ากับ300บาทโทรได้100นาทีถ้าเกิดเกิน100นาทีคิดนาทีละ5บาทเพราะฉะนั้นราคาต่อหน่วยจึงแพงกว่านะคะนักศึกษาก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าเส้น Dman นะคะถ้าเกิดเป็นกรณีของ Dmax นะคะรูป Dman ทางด้านขวามือเส้น Dman ก็จะมีลักษณะค่อนข้างจะลาดมากกว่าเพราะฉะนั้นค่าใช้สิทธิ์ก็จะเก็บได้ในปริมาณที่มากกว่าด้วยนะคะส่วนทางด้านขวามือเส้น Dman ค่อนข้างจะชันค่าใช้สิทธิ์ก็จะมีพื้นที่ที่น้อยกว่าแต่ข้อได้เปรียบก็คือต่อหน่วยที่จ่ายก็จะถูกกว่าเพราะว่าเราใช้จำนวนหน่วยที่เป็นไงคะน้อยเพราะว่าเราจ่าย300บาทแล้วก็ใช้ได้แค่100นาทีแต่ถ้าเกิดเกิน100นาทีจ่ายนาทีละ5บาทส่วน Dmax นี้เราจ่ายต่อเดือนนี่แพงแต่ต่อหน่วยเราถูกใช่ไหมคะเพราะว่าเราโทรได้ตั้ง500นาทีเกิน500นาทีคิดนาทีละแค่บาทเดียวค่ะส่วนกรณีนี้จะเป็นกรณีของการให้ส่วนลดนะคะให้ส่วนลดตามปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้นค่ะนั่นหมายความว่าอันนี้ยังคงอยู่ในตลาดผูกขาดอยู่นะคะถ้าเกิดในกรณีนี้นะคะนักศึกษาให้สังเกตดูว่าดุลยภาพเกิดเมื่อ MR ตัดกับ MC ค่ะดุลยภาพเกิดที่จุด E นะคะลากลงมานะคะปริมาณการผลิตอยู่ที่ QM ค่ะคราวนี้เราอยากรู้ว่านะคะราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะให้ลากขึ้นไปแตะเส้น Dman ค่ะเส้น Dman ก็คือเส้น AR ก็คือเส้นที่สะท้อนถึงว่ามีคนซื้อก็จะทำให้ผู้ขายขายของได้ก็คือรายรับของผู้ขายด้วยที่จุด X ลากไปแตะแกนตั้งราคาอยู่ที่ PM ค่ะราคาขายอยู่ที่ PM นะคะอันนั้นหมายความว่าเราจะมีปริมาณการขายที่น้อยอยู่ที่ QM คราวนี้ถ้าเกิดมีปริมาณการซื้อที่มากนะคะถ้าเกิดซื้ออยู่ที่นะอยู่ที่ Q1 นักศึกษาจะเห็นว่าเอา Q1 ลากไปแตะเส้น Demand ที่จุด Y ราคาก็จะถูกลงอยู่ที่ P1 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปริมาณการซื้อที่มากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่านะคะถ้าเกิดที่ปริมาณการซื้อที่มากขึ้นอยู่ที่ Q2 ให้ลากขึ้นไปแตะเส้น Dman นะคะราคาขายจะอยู่ที่ P2 นั่นหมายความว่านะคะในกรณีนี้ถ้าเกิดมีปริมาณการซื้อมากขึ้นนะคะก็จะคิดในราคาที่ถูกลงถ้าเกิดซื้อน้อยก็จะขายที่ราคาที่เงื่อนไขที่ MR เท่ากับ MC ใช่ไหมคะลากไปแตะแกนตั้งนะคะราคาจะอยู่ที่ PM นี่คือในกรณีที่เราขายที่ราคาปกตินะคะแต่ถ้าเกิดมีการซื้อมากขึ้นนะคะเราจะขายลดอยู่ที่ P1 นะถ้าเกิดซื้อมากขึ้นอีกจะอยู่ที่ราคาจะลดลงมาอยู่ที่ P2 ในกรณีนี้เขามีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าราคาต่อหน่วยจะลดลงเรื่อยๆเมื่อปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้นแต่การลดลงของราคาที่คิดให้นั้นให้ราคาที่ถูกลงจะต้องไม่ใช่เป็นผลเพราะต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงเนื่องมาจากการผลิตที่มากขึ้นนะคะแต่เป็นเพราะว่านโยบายของการให้ส่วนลดเนื่องจากว่าซื้อมากจึงคิดในราคาที่น้อยไม่ได้เป็นผลมาจากต้นทุนเนื่องจากการผลิตที่มากขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นผลเนื่องจากว่าผลิตมากจึงมีต้นทุนต่อหน่วยมากไม่ใช่เหตุผลนี้นะคะที่เราคิดราคาถูกลง
แต่เป็นนโยบายของการเพิ่มยอดขายนะคะคือซื้อมากนะจึงคิดในราคาที่ถูกในกรณีนี้คือผู้ผลิตเขาจะไม่รู้ว่าอุปสงค์ของตลาดเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ซื้อเนี่ยเขาต้องการซื้อที่ปริมาณเท่าไหร่นะคะตอนแรกนะคะหากไม่มีการแบ่งแยกราคาเราก็จะขายที่ราคาเงื่อนไขคือ MR เท่ากับ MC เพราะฉะนั้นราคาที่ขายจึงอยู่ที่ PM ที่เราบอกไว้ตอนแรกนะคะปริมาณการซื้อก็จะอยู่ที่ QM นะคะพอมีการแบ่งแยกราคานะคะเราก็จะขายให้กับผู้ซื้อที่ซื้อในปริมาณมากก็ขายในราคาที่ถูกลงมาอยู่ที่ P1 นะคะก็จะลดราคาลงมาอยู่ที่ P1 แต่ถ้าเกิดซื้อมากขึ้นไปอีกก็จะขายในราคาที่ถูกลงก็จะขายในราคาที่ P2 นั่นคือมีการแบ่งแยกราคาค่ะแบ่งแยกราคาก็หมายความว่าซื้อมากก็จ่ายในราคาที่ถูกลงจาก P1 นะถ้าเกิดซื้อมากลงไปอีกก็จะจ่ายในราคาที่ถูกลงอยู่ที่ P2 นะคะถ้าเกิดไม่มีการแบ่งแยกราคาก็แสดงว่าขายที่ราคาเดียวกันขายให้กับลูกค้าทุกกลุ่มในราคาเดียวกันคือราคาที่ PM นะคะต่อไปจะเป็นวิธีขายพ่วงนะคะถ้าเกิดขายพ่วงเนี่ยในกรณีตัวอย่างนี้เขายกตัวอย่างเป็นเหล้ากับเบียร์นะคะคราวนี้ในกรณีนี้เขาสมมุติได้ว่าผู้ผลิตนะคะมีอำนาจผูกขาดในสินค้าตัวหนึ่งนะคะแต่ไม่มีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจึงขายพ่วงเข้าไปให้เขาได้กำไรมากขึ้นเช่นเขาขายสุราพ่วงเบียร์ก็คือเขามีอำนาจในการกำหนดราคาสุราแต่เขาไม่มีอำนาจในการกำหนดราคาเบียร์นะคะในกรณีนี้เขาบอกว่าเขามีลูกค้า2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ถ้าเกิดในกรณีที่เขาขายแยกเฉพาะเหล้าอย่างเดียวกลุ่มที่1ซื้อ 1,000 นะคะกลุ่มที่2ซื้อ 1,500 ถ้าเกิดซื้อเบียร์อย่างเดียวนะคะกลุ่มที่1ซื้อ500กลุ่มที่2ซื้อ300ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ขายพ่วงกันทั้งเหล้าและเบียร์นะคะกลุ่มที่1จะซื้อทั้งหมด 1,500 กลุ่มที่2จะซื้อ 1,800 นะคะถ้าเกิดกรณีไม่มีการแบ่งแยกราคานะคะเราก็แสดงว่าเราจะขายแยกเหล้ากับเบียร์เพราะฉะนั้นเราก็เลยถ้าเกิดเป็นเหล้านะคะระหว่าง 1,000 กับ 1,500 เนี่ยนะคะเราขายแยกโดยการมองโลกว่าถ้าเกิดในกรณีที่คนเขาซื้อในจำนวนหน่วยที่น้อยนะคะในปริมาณที่น้อยคือ 1,000 นะคะเปรียบที่คือมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนระหว่าง 1,000 กับ 1,500 เนี่ยเราเลือก 1,000 นะคะถ้าเกิดเป็นเหล้าอย่างเดียวนะคะบวกด้วยถ้าเกิดเป็นเบียร์อย่างเดียวระหว่าง500กับ300เนี่ยเรามองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนก็คือมีการซื้อที่300นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เอาเหล้าคือ 1,000 บวกด้วยเบียร์อีก300ตอนนี้ขายแยกนะคะเหล้า 1,000 เบียร์300เรามีลูกค้าทั้งหมด2กลุ่มนะคะคูณด้วย2เข้าไปเพราะฉะนั้นรายได้ที่เราได้ก็คือ 2,600 ในกรณีไม่มีการแบ่งแยกราคานะคะยังไม่มีการขายพ่วงนะต่อมาถ้าเกิดเราขายพ่วงปั๊บนะคะระหว่างขายพ่วงเหล้ากับเบียร์นะคะระหว่าง 1,500 กับ 1,800 เนี้ยเรามองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเป็นยอดขายที่น้อยก็เลือก 1,500 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขายพ่วงนะคะเราเลือก 1,500 เอา 1,500 เนี่ยมาคูณด้วยกลุ่มลูกค้าเรามี2กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นรายได้เท่ากับ 3,000 บาทเห็นว่าถ้าเกิดขายพ่วงมีรายได้ 3,000 ถ้าเกิดขายแยกเนี่ยเรามีรายได้ 2,600 นะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่นะเรารู้ผู้ผลิตเขารู้อุปสงค์รู้ความต้องการซื้อรู้จำนวนหน่วยของผู้ซื้อว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขามีปริมาณซื้อเท่ากับเท่าไหร่แน่ๆนะคะเราก็จะได้รายได้มากขึ้นไปอีกนั่นหมายความว่าเรารู้เลยว่ากลุ่มที่หนึ่งต้องการซื้อเหล้าเพียงเดียว 1,000 ก็ 1,000 น่ะบวกด้วยซื้อเหล้าอย่างเดียวของกลุ่มที่สองคือ 1,500 นะคะถ้าเกิดซื้อเบียร์อย่างเดียวอีกของกลุ่มที่หนึ่ง500ซื้อเบียร์อย่างเดียวของกลุ่มที่2เท่ากับ300เพราะฉะนั้นเอา4ตัวนี้ค่ะมารวมกันนะคะเราสมมุติว่าเรารู้อุปสงค์ของตลาดนะคะทั้งหมดเลยว่ากลุ่มที่1ต้องการเท่านี้กลุ่มที่2ต้องการเท่านี้ซื้อเหล้าอย่างเดียวเท่านี้ซื้อเบียร์อย่างเดียวเท่านี้นะคะเอา4ตัวนี้มารวมกันรายได้ทั้งหมดที่ได้คือ 3,300 สังเกตว่าถ้าเกิดเรารู้อุปสงค์ของตลาดนะคะเราก็จะได้รายได้มากที่สุดคือ 3,300
แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้อุปสงค์ของตลาดเราควรจะขายพ่วงเพราะเราจะได้รายได้ 3,000 แต่ถ้าเกิดเราขายแยกเราจะได้รายได้น้อยแค่ 2,600 ในความเป็นจริงนะคะเราจะไม่ทราบอุปสงค์ของตลาดนะคะก็เลยทำให้เราเลือกใช้ที่จะขายในราคาขายพ่วงนะคะอันนี้เป็นการขายในระดับราคาที่2เป็นวิธีการขายแบบพ่วงที่เราขายพ่วงเพราะเราจะได้รายได้มากกว่าการขายเดี่ยวนะคะขายเดี่ยวจะได้ 2,600 นะคะขายพ่วงได้ 3,000 แต่ถ้าเกิดเรารู้อุปสงค์ของตลาดเราก็จะได้รายได้มากที่สุดนะคะแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถรู้อุปสงค์ของตลาดเราจึงเลือกเป็นวิธีการขายพ่วงนะคะต่อไปจะเป็นการใช้เกณฑ์ทางด้านคุณภาพให้เรานึกถึงนะการใช้บริการของการบินไทยนะคะถ้าเกิดเป็นชั้นของผู้บริหารนะคะเป็น Executive เนี่ยบริการที่ได้รับก็จะดีกว่าราคาก็จะแพงกว่าชั้น Economy ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้เกณฑ์ทางด้านคุณภาพเป็นตัววัดนะคะก็จะทำให้นะกลุ่มลูกค้าที่ได้บริการในระดับที่ดีเหนือกว่าก็จะต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่ากลุ่มลูกค้าที่ได้บริการในระดับที่ด้อยลงมาราคาก็จะถูกกว่านะคะอันนี้คือการใช้เกณฑ์ทางด้านคุณภาพในการแบ่งราคาขายให้กับผู้ซื้อนะคุณภาพดีก็ต้องจ่ายแพงนะคะต่อไปเป็นการตั้งราคาระดับที่3นะคะการตั้งราคาระดับที่3นี้ผู้ผลิตก็จะคิดราคาสินค้านะคะจากผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนะในราคาที่แตกต่างกันโดยจะใช้พวกอายุเนี่ยเป็นตัวแบ่งนะแล้วก็เพศเป็นตัวแบ่งนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่แตกต่างกันนะเป็นอุปสงค์ต่อราคานั่นคือลักษณะของเส้นอุปสงค์ก็จะลาดและชันแตกต่างกันด้วยถ้าเกิดลาดมากๆก็แสดงว่านะยืดหยุ่นมากนะคะในการตั้งระดับราคาที่3นี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นอายุที่แตกต่างกันสมมติเราไปเที่ยว Dreamworld เนี่ยถ้าเกิดเป็นอายุเด็กอยู่นะคะหรือว่าส่วนสูงยังไม่ถึง100ก็ให้เข้าฟรีถ้าเกิดเกิน100ก็ต้องจ่ายในราคาบัตรผู้ใหญ่อ๋อถ้าเกิดไม่ถึง8ไม่ถึง70เซนนี่ฟรีถ้าเกิด70เซนไม่เกิน100 70เซนไปจนถึง100คิดบัตรเด็กถ้าเกิด100ขึ้นไปก็คิดบัตรผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเป็นการแบ่งแยกราคาตามอายุตามส่วนสูงนะคะหรือตามสัญชาติก็ได้ การกำหนดราคาระดับที่3นี้นักศึกษาจะเห็นว่ารูปทางด้านขวามือนี่คือการกำหนดราคาของตลาดในตลาดนี้เรามีลูกค้า2กลุ่มกลุ่มที่2คือรูปตรงกลางกลุ่มที่1คือรูปทางด้านซ้ายมือความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่2กลุ่มที่1นะคะจะเห็นว่าเส้นดีแมนของกลุ่มที่2จะลาดนะจะลาดมากกว่านะส่วนเส้นดีแมนทางกลุ่มที่1เนี่ยจะชันค่ะค่อนข้างจะชันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าราคาของกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นี่ไม่เท่ากันนะคะกลุ่มที่2เนี่ยเนื่องจากว่าเส้นดีแมนลาดราคาของกลุ่มที่2จึงถูกP2 ถูกกว่า P1 นะคะให้นักศึกษาดูรูปทางด้านขวามือนะคะปริมาณการซื้อเนี่ยจะอยู่ที่หาจุดดุลยภาพให้ได้ก่อนคือ MR ตัดกับ MC ปริมาณของตลาดอยู่ที่ QM นะคะคุณก็ลากณจุดที่เป็นดุลยภาพนี่ลากผ่านรูปทางด้านตรงกลางลากมาแตะเส้น MR นะคะปริมาณการผลิตของผู้บริโภคกลุ่มที่2เนี่ยนะคะจะมีปริมาณอยู่ที่นี้นะคะคราวนี้เราลากต่อไปนะคะปริมาณการผลิตของกลุ่มที่1นี่ก็จะมีเท่านี้นะคะเมื่อกลุ่มที่1รวมกับกลุ่มที่2นะคะเราจะได้ปริมาณของทั้งตลาดคือทางด้านขวามือนะคะคุณจะเห็นว่าระดับราคาที่ได้จะแตกต่างกันที่กลุ่มที่2นะคะคุณเอาณจุดที่เราลากมานะคะเราคุณลากขึ้นไปแตะเส้นดีแมนค่ะนะคะลากไปแตะเส้นดีแมนลากไปแตะแกนตั้งราคาคือ P2 นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่1คุณจะเห็นว่าจากจุดดุลยภาพที่คุณลากมาทางด้านขวามือนะคะมาแตะเส้น MR นะคะปริมาณการผลิตก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุ
ุณลากไปแตะเส้น demand ด้านบนลากไปแตะแกนตั้งราคาคือ P1 ราคาของ P1 จะสูงกว่าราคา P2 นะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าการแบ่งแยกราคาระดับที่3จะขายเอากับ2กลุ่มในราคาที่แตกต่างกันราคาของกลุ่มที่2ได้ราคาที่ถูกกว่าเพราะว่านะเส้น demand นะของกลุ่มที่2มีความยืดหยุ่นมากกว่ามีลักษณะที่ลาดมากกว่าทำให้ราคาถูกกว่าและปริมาณการซื้อก็มากกว่าด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นรูปทางด้านซ้ายลูกค้ากลุ่มที่1ดีแมนด์ค่อนข้างจัดชันนะคะราคาจึงขายในราคาที่สูงมากกว่าแล้วก็ปริมาณก็เลยขายในปริมาณที่น้อยกว่ายิ่งชันมากก็แสดงถึงการผูกขาดก็จะมีมากกว่านะคะส่วนถ้าเกิดเส้นที่ค่อนข้างจะลาดก็แสดงว่าการผูกขาดนี่ก็จะมีค่อนข้างจะน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นรูปทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดรวมและทั้งของตลาดนี้เปรียบเทียบราคานะราคาถ้าเกิดทั้งของตลาดนั่นหมายความว่าราคา PM นี้ก็จะอยู่กลางๆระหว่าง P1 กับ P2 ราคาที่สูงที่สุดก็คือ P1 รองลงมาคือ PM และราคาต่ำที่สุดคือ P2 นะคะปริมาณการซื้อของตลาดก็คือปริมาณการซื้อของกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2รวมกันอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างนะคะว่าการแบ่งแยกราคาของระดับที่3นี้ให้นึกถึงการจ่ายค่ารถไฟฟ้าแบบรายเดือนนะคะถ้าเกิดเป็นบัตรรายเดือนของนักศึกษาคิดเอากับนักศึกษาก็จะราคาถูกกว่าบัตรค่าโดยสารรถไฟฟ้ารายเดือนของบุคคลทั่วไปนะคะหรือแม้แต่ถ้าเกิดเราไปเที่ยววัดพระแก้วนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยก็ฟรีใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติก็100บาทอันนี้คือวิธีการตั้งราคาแบบระดับราคาที่3โดยเอาสัญชาติเป็นตัวแบ่งนะคะสัญชาติเป็นตัวแบ่งก็คือคนไทยฟรีคนต่างชาติค่าผ่านประตู100บาทอย่างนี้แล้วก็ค่าถ้าเกิดเป็นค่ารถไฟฟ้าแบบรายเดือนก็จะเอาอาชีพเป็นตัวแบ่งนะคะนักศึกษาก็จะจ่ายในราคาที่ถูกกว่าบุคคลทั่วไปค่ะนี่คือตัวอย่างของการแบ่งแยกราคาระดับที่3อันนี้คือวิธีการคำนวณ นะคะหาปริมาณการซื้อนะของแต่ละหน่วยที่1หน่วยที่2แล้วก็ของทั้งสากรรมก็เอาหน่วยที่1ที่2มารวมกันนะราคาของหน่วยผลิตที่1กับหน่วยผลิตที่2ก็จะแตกต่างกันเพราะว่าเราคิดราคาแตกต่างกันด้วยต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ตลาดผูกขาดเป็นการแบ่งแยกราคาระดับที่3นะคะจากโจทย์ให้มาโจทย์ให้สมการอุปสงค์นะคะมีสมการอุปสงค์ของลูกค้ากลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะคะให้สมการต้นทุนมานะคะเขาก็ต้องการให้คุณหาว่าหน่วยผลิตที่1เนี่ยจะผลิตกี่หน่วยหน่วยผลิตที่2ผลิตกี่หน่วยและทั้งอุตสาหกรรมผลิตเท่ากับเท่าไหร่ทั้งอุตสาหกรรมก็คือเอาหน่วยที่1บวกกับหน่วยผลิตที่2มารวมกันนะคะแล้วก็หาว่าราคาของหน่วยผลิตที่1เท่ากับเท่าไหร่ราคาของหน่วยผลิตที่2ขายเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีการแบ่งแยกราคาระดับ3หน่วยที่1หน่วยที่2ไม่จำเป็นต้องขายที่ราคาเดียวกันนะคะปริมาณการขายก็เลยแตกต่างกันไปด้วยคนที่ขายที่ราคาถูกก็จะขายได้ในปริมาณที่มากกว่าด้วยนะคะกำไรของทั้งอุตสาหกรรมเท่ากับเท่าไหร่ก็แสดงว่าคุณต้องหากำไรของหน่วยผลิตที่1ออกมาให้ได้ก่อนแล้วก็หน่วยผลิตที่2ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็มาบวกกันนะคะคุณจะได้กำไรของทั้งอุตสาหกรรมวิธีการคำนวณ นะคะเราเริ่มจากการหา TR ให้ได้ก่อนรายรับรวมนะคะเราก็ถ้าเกิดเราจะหาหน่วยผลิตที่1นะคะคุณก็เอา P1 ที่โจทย์ให้มานะคะ P1 คือสมการอุปสงค์ของหน่วยผลิตที่1ของผู้ผลิตของผู้บริโภคค่ะเพราะนี่สมการอุปสงค์ใช่ไหมคะจะเป็นการมองทางด้านความต้องการซื้อของผู้บริโภคนะคะสมการอุปสงค์คือ P1 นะคะโจทย์ให้มาใช่ไหมคะคูณด้วย Q เข้าไปนะคะคราวนี้เราจะได้ TR แล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราจะหา MR ค่ะ MR ของหน่วยผลิตที่1ก็หาได้จากการ DIP TR ค่ะ DIP TR by DIP Q นะคะเราก็จะได้ MR 1มา MR ของหน่วยผลิตที่1คราวนี้คุณก็เอา MR มาเท่ากับ MC นะคะย้ายข้างเอา Q มาไว้ทางด้านซ้ายเราก็จะได้ค่าว่าปริมาณการผลิตของหน่วยผลิตที่1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายมันจะมี2เส้นคู่กันอันนี้หมายความว่าเราจะได้คำตอบออกมาเลยนะคะไอ้เส้นคู่นี้หมายความว่า2เส้นคู่นี้ก็จะหมายถึงว่าเราจะได้คำตอบออกมาเลยนะคะเวลานักศึกษาเขียนตอบอาจารย์นักศึกษาก็ควรจะทำแบบนี้เหมือนกันเพื่อเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าไอ้นี่คือคำตอบสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปถ้าเกิดเราจะหา Q2 ก็เอา MR2 มาเท่ากับ MC เพราะว่าตอนนี้สมการอุปสงค์เพราะว่าตอนนี้สมการต้นทุนค่ะสมการต้นทุนเนี่ยเรามีต้นทุนเท่ากันใช่ไหมคะแต่ว่าสมการอุปสงค์เนี่ยหน่วยผลิต1กับหน่วยผลิต2ก็จะแตกต่างกันแต่ว่าต้นทุนที่มีนี่มีต้นทุนเท่ากันใช่ไหมคะ MR2 เท่ากับ MC นะคะเราก็จะได้ว่า Q2 เท่ากับกี่หน่วยหลังจากนั้นก็หา Q ของอุตสาหกรรมก็คือเอา Q1 บวกด้วย Q2 เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะได้ก็คือ Q ของอุตสาหกรรมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เอา Q ค่ะแทนลงไปใน P1 นะคะ Q นั้นก็ต้องเป็น Q1 ด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดหลังจากนั้นคุณก็เอา Q เนี่ยแทนลงไปใน P2 คุณจะได้คำตอบว่าราคาของหน่วยผลิตที่2เนี่ยขายที่ราคากี่บาทนะคะ Q ที่แทนค่าลงไปก็ต้องเป็น Q2 ด้วยใช่ไหมคะแทน Q2 แทนลงไปในสมการอุปสงค์ของผู้บริโภคของสมการอุปสงค์ของผู้บริโภคกลุ่มที่2ใช่ไหมคะเราก็จะได้ราคาของหน่วยผลิตของผู้บริโภคกลุ่มที่2เท่ากับกี่บาทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำต่อค่ะเราก็แทนค่า Q เนี่ยลงไปในสมการกำไรของหน่วยผลิตที่1นะคะกำไรก็หาได้จาก TR ลบ TC ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็แทนค่า Q เนี่ยค่ะลงไปในสมการกำไรของหน่วยผลิตของผู้บริโภคของสมการอุปสงค์ที่ของผู้บริโภคกลุ่มที่2นะคะ TR ลบด้วย TC เราก็จะได้พายนะคะได้กำไรออกมาของหน่วยของผู้บริโภคกลุ่มที่2นะคะคราวนี้กำไรล่ะกำไรของอุตสาหกรรมมีค่าเท่ากับกำไรของกลุ่มที่1บวกด้วยกำไรของกลุ่มที่2เราก็จะได้คำตอบครบนะคะสำหรับหัวข้อนี้ต่อไปจะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของตลาดนี้ก็คือเป็นสินค้าที่สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้นะคะตัวอย่างก็เช่นสินค้าที่เป็นสินค้าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันที่มีหลากหลายยี่ห้อนะคะยาสระผมนะยาสระผมก็มีหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อก็มีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันถ้าเกิดเป็น Head and Shoulder ก็ป้องกันรังแคใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเป็นยี่ห้อยาสระผมถ้าเกิดหอมพวกสมุนไพรหอมพวกกลิ่นดอกไม้ก็ต้องนึกถึง Herb and Herbal นะของยี่ห้อหนึ่งนะมียี่ห้อของ Herbal นะคะที่เป็นเน้นทางด้านดอกไม้หมดเลยนะถ้าเกิดเป็นยาสีฟันเนี่ยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อใช่ไหมถ้าเกิดเป็นยี่ห้อที่มีความโดดเด่นทางด้านคือไม่มีกลิ่นปากตอนเช้าเราก็จะนึกถึง Dentiste ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไม่มี Dentiste เราก็สามารถใช้ยี่ห้ออื่นแทนได้แต่ว่ามันก็ไม่มีลักษณะที่เด่นเหมือนกับ Dentiste ก็คือ Dentiste ก็คือตอนเช้าตื่นมาก็ไม่มีกลิ่นปากตอนเช้าใช่ไหมคะแต่มันสามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะยี่ห้ออื่นก็ใช้ทดแทนกันได้แต่สินค้าแต่ละยี่ห้อก็มีความแตกต่างกันผงซักฟอกก็เหมือนกันผงซักฟอกเนี่ยก็จะสามารถใช้ทดแทนกันได้ทุกยี่ห้อแต่ถ้าเกิดอยากนึกถึงยี่ห้อที่ทำให้ผ้าขาวสะอาดมากๆก็นึกถึงโอโม่อย่างนี้ใช่ไหมคะในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยลักษณะผู้ขายในตลาดนี้ก็จะมีผู้ขายจำนวนมากนะคะลักษณะของเส้นดีแมนจึงค่อนข้างจะลาดนะคะในตลาดนี้นะคะถ้าเกิดเป็นระยะสั้นก็เหมือนกันกับทุกๆตลาดก็คืออาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้และจากรูปนี้นักศึกษาก็หาจุดดุลยภาพให้ได้คือจุดดุลยภาพคือจุดที่ MR ต่อกับ MC จุดดุลยภาพคือจุด E ลากลงมาก็คือปริมาณการผลิตก็อยู่ที่ Q0 ใช่ไหมคะเพราะนั้นนักศึกษาก็เขียนว่า OQ0 คือปริมาณดุลยภาพคราวนี้อยากรู้รายรับเท่ากับเท่าไหร่ให้ดูเส้น AR นะคะเอา Q ดุลยภาพลากไปแตะเส้น ARที่จุด A ขายที่ P0 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นราคาขายเขียนลงไปว่าคือ OP0 ส่วนต้นทุนให้ดูเส้น AC Q ดุลยภาพนะคะคือ Q0 ลากไปแต่เส้น AC ที่จุด B boy ต้นทุนคือ C0 เพราะฉะนั้นเขียนลงไปว่าต้นทุนคือ OC0
เห็นว่าขายได้มากกว่าต้นทุนเพราะฉะนั้นกำไรก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้ค่ะพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C 0 P 0นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ว่างตรงนี้ให้นักศึกษาเขียนว่า AR มากกว่า AC ได้กำไรเกินปกติเท่ากับสี่เหลี่ยม A B C 0 P 0อันนี้คือในระยะยาวนะคะในระยะยาวก็ใช้คอนเซปต์เดิมคือหาจุดยุทธภาพให้ได้ก่อนจากรูปนี้ก็จะเห็นว่าได้แค่กำไรเกิดได้แค่กำไรปกติเท่านั้นค่ะเห็นว่าจุดยุทธภาพเกิดเมื่อ MR ตัดกับ MC นะคะปริมาณดุลยภาพคือ Q0 นักศึกษาเขียนลงไปค่ะว่าดุลยภาพปริมาณการผลิตดุลยภาพคือ OQ0 รายรับดูเส้น AR ใช่ไหมคะเอา Q ดุลยภาพลากไปแตะเส้น AR ค่ะที่จุด A นะคะอันนี้คือเส้น Demand นะคะลากไปแตะแกนตั้งราคาขายคือ P0 เพราะฉะนั้นราคาขายคือ OP0 ค่ะส่วนต้นทุนให้นักศึกษาดูเส้น AC นะคะเอาคิวเนื้อภาพลากไปแตะเส้น AC อันนี้คือเส้น AC แต่เป็นระยะยาวคือ LAC เพราะฉะนั้นลากมาแตะที่จุด A ต้นทุนมาแตะแกนตั้งต้นทุนก็คือ P0 ด้วยเพราะฉะนั้นเขียนลงไปว่าต้นทุนคือ OP0 เขียนต่อมาว่า AR เท่ากับ AC ได้กำไรปกติเพราะนี่คือระยะยาวในทุกๆตลาดเมื่อได้กำไรเกินปกติจึงดึงดูดให้ผู้ผลิตรายอื่นเข้ามาแข่งขันพอผู้ผลิตรายอื่นเข้ามาแข่งขันเลยให้กำไรนั้นเป็นไงคะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นในที่สุดจึงได้ระยะยาวจึงได้เพียงกำไรปกติเท่านั้นอันนี้คือโจทย์ที่แสดงถึงวิธีการคำนวณ นะคะหาคิวดุลยภาพหาราคาดุลยภาพหากำไรทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวน่าจะให้สมการรายรับสมการต้นทุนมาในกรณีนี้ค่ะจะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดค่ะโจทย์ให้ข้อมูลมาให้สมการรายรับสมการต้นทุนมานะคะเขาบอกให้หาปริมาณดุลยภาพราคาดุลยภาพกำไรแต่ว่าเป็นการมองการผลิตในระยะสั้นนะคะแล้วก็ให้หาปริมาณดุลยภาพราคาดุลยภาพกำไรนะคะในระยะยาวนะคะคราวนี้เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยผู้ขายมีจำนวนมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะในระยะยาวตราบใดที่เราได้กำไรเกินปกติก็จะเกิดคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดการแข่งขันก็จะรุนแรงมากขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วผู้ผลิตจะได้แค่กำไรปกติเท่านั้นเพราะฉะนั้นในระยะยาวนะคะจะได้กำไรปกติก็คือแค่คุ้มทุนเพราะฉะนั้นกำไรนี้ก็จะได้เป็นศูนย์นะคะแต่ถ้าเกิดระยะสั้นนี่เป็นไปได้อาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้นะคะกำไรที่ได้อาจจะเป็นกำไรเกินปกติหรือกำไรปกติก็ได้นะคะวิธีการทำนะคะให้นักศึกษาเนี่ยหาการหาในระยะสั้นนะคะระยะสั้นก็คือ MR เท่ากับ MC นะคะเงื่อนไขที่ทำให้เราได้ดุลยภาพคือ MR เท่ากับ MCนะคะคุณก็แค่ดิฟโจทย์นะคะโจทย์ก็ให้มาว่า TR เท่ากับเท่าไหร่คุณก็ดิฟอะไรคะดิฟ TR by ดิฟ Q จะได้ค่า MR ใช่ไหมคะหลังจากนั้นคุณก็ดิฟอะไรคะดิฟ TC นะคะคุณก็ดิฟสมการ TC คุณจะได้ MC นะคะ MR เท่ากับ MC นะคะคุณจะได้ว่า Q เท่ากับกี่หน่วยนะคะหลังจากนั้นคุณก็หา TR นะคะเพราะเราต้องการหากำไรใช่ไหมคะรายรับก็คือ P คูณ Q นะ P คูณ Q คนนี้อยากรู้ว่าไอ้ P เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนะก็ย้ายข้างเอา P มาไว้ทางด้านซ้ายก็คือเอา TR หารด้วย Q นะคะคือเอา TR หารด้วย Q นะคะเราจะได้ว่า P เท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่เราได้ก็คือราคาดุลยภาพแต่เป็นดุลยภาพระยะสั้นนะคะหลังจากนั้นเราได้เราก่อนหน้านี้เราได้ Q มาแล้วใช่ไหมคะว่ากี่หน่วยเราก็แทน Q ลงไปในสมการกำไรค่ะสมการกำไรก็คือ TR ลบด้วย TC นะคะตอนนี้เรารู้ว่า Q เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณก็เอา Q แทนลงไปในสมการ TR เอา Q แทนลงไปในสมการ TC แต่ว่า TC นี้ต้องเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวที่เอามาลบนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในระยะยาวล่ะคะในระยะยาวนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเงื่อนไขที่ทำให้เราได้กำไรเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะคะในระยะยาวนี้เราจะได้เพียงกำไรปกติเท่านั้นใช่ไหมคะก็หมายความว่าเรารายรับและต้นทุนของเราเนี่ยจะเท่ากัน
ก็คือ AR เท่ากับ AC นะคะคือกำไรปกติใช่ไหมคะคราวนี้คุณจะหา AR ได้อย่างไรโจทย์ให้ TR มานะคะ TR มาเราจะได้ AR AR คือรายรับเฉลี่ยใช่ไหมคะ A คือ Average นะคะรายรับเฉลี่ยโจทย์ให้ TR มาคุณก็แค่เอา Q มาหารโจทย์นั่นเองนะคะเอา Q มาหารโจทย์เพราะโจทย์ให้ TR มานะคะในระยะยาวเนี่ยราคาขายจะเท่ากับต้นทุนนะคะก็คือเราได้กำไรปกติเท่านั้นใช่ไหมคะในระยะยาวนะคะต้นทุนก็คือลองก็เลยเป็น LAC ค่ะไอ้ตัว P นี้คืออะไรคะตัว P นี้ก็คือรายรับนั่นเองนะก็คือ AR นั่นแหละนะคะเพราะว่า AR เนี่ยเป็นรายรับรายรับก็คือเราขายเท่าไหร่นั่นเองนะคะในระยะยาวนี้ P เท่ากับ LAC ค่ะนั่นก็คือในระยะยาวนะคะก็คือสโลปของ AR สโลปของเส้น AR มีค่าเท่ากับสโลปของเส้น AC นะคะเราจะได้ว่า Q เท่ากับกี่หน่วยนะคะเราจะหาสโลป AR ได้ยังไงนะคะมาดูข้างล่างนะคะสโลป AR หาได้จากการ dip AR by dip Q dip AR by dip Q AR มาจากอะไรคะ AR มาจาก TR หารด้วย Q ใช่ไหมคะเราได้ AR ปั๊บเราก็เอามาดิฟนะคะดิฟ AR by dip Q เราก็จะได้สโลปของเส้น AR ส่วน AC ก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันคือดิฟ AC by dip Q นะคะคราวนี้เราก็เอาไอ้2อันนี้มาเท่ากันใช่ไหมคะเอา2อันนี้มาเท่ากันแล้วก็แทนค่านะคะแทนค่า Q ลงไปในนะคะ P เท่ากับ LAC นะคะเราก็จะได้ว่าราคาที่ขายเท่ากับกี่บาทนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหากำไรแล้วก็แค่แทนค่า Q นะคะลงไปในสมการกำไรนะคะสมการกำไรหาได้จาก TR ลบด้วย TC ค่ะต่อไปเป็นผู้ขายน้อยรายค่ะผู้ขายน้อยรายนั่นก็หมายความว่านะลักษณะของสินค้าในตลาดนี้ก็จะมีลักษณะคืออาจจะต้องใช้เงินลงทุนในจำนวนค่อนข้างมากนะคะยกตัวอย่างเช่นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะในประเทศไทยก็มีไม่กี่ยี่ห้อเพราะว่ามันจะต้องใช้เงินลงทุนในจำนวนที่ค่อนข้างมากนะคะในระยะสั้นอาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้แต่ในระยะยาวจะได้เพียงกำไรปกติเท่านั้นเพราะมีผู้ขายมากกว่า1รายนะในตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะคะเราเรียน2ส่วนส่วนแรกคือไม่ร่วมมือกันในการกำหนดราคานะอีกอันนึงคือร่วมมือกันในการกำหนดราคาคือรวมหัวกันนะคะในการกีดกันผู้ผลิตรายอื่นนะคะในกรณีที่ไม่รวมหัวกันนะคะคือไม่ร่วมมือกันในการกำหนดราคาคือขายที่ของใครของมันนะคะอันแรกนะก็คือในกรณีที่อุปสงค์หักมุมค่ะอันที่สองคือเราจะศึกษาในตามแนวคิดของครูนอร์ดอันที่3จะศึกษาในแนวคิดของสแต็กเบิร์กอันที่3จะศึกษาในแนวคิดของเบอร์ธาร์ดนะคะมาดูแนวคิดแรกก่อนแนวคิดแรกก็คือแนวคิดในกรณีที่อุปสงค์หักมุมนะคะจะเห็นว่าอันนี้คือเส้นดีแมนของรายที่1นะคะซึ่งมีลักษณะค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะก็คือค่อนข้างลาดมากนะส่วนอีกเส้นนึงเส้นดีแมนค่อนข้างจัดชันนั่นคือยืดหยุ่นน้อยในตลาดเขาบอกว่ามีผู้ขายเพียง2รายผู้ขายน้อยรายสมมุติว่ามี2รายแล้วเอาเส้นดีแมน2เส้นนี้มาเชื่อมด้วยกันนะคะก็ได้เส้นทึบเส้นนี้นะซึ่งมีลักษณะค่อนข้างลาดและอีกเส้นหนึ่งก็มีลักษณะค่อนข้างชันก็เอามาเชื่อมต่อกันจะได้เส้นดีแมนเป็นเส้นเดียวกันซึ่งมีลักษณะหักมุมณจุดนี้ราคาที่ถูกกำหนดในตลาดนี้นะในกรณีที่เส้นอุปสงค์หักมุมนะคะราคาจะถูกกำหนดณจุดหักมุมของเส้นดีแมนราคาจะอยู่ที่ P0 นะปริมาณก็จะผลิตอยู่ที่ Q0 ด้วยนะคะเริ่มต้นทีเดียวถ้าเกิดเรากำหนดราคาอยู่ที่ P0 นะคะนั่นหมายความว่าทั้ง2หน่วยผลิตขายที่ปริมาณเท่ากันราคาก็เท่ากันด้วยราคาอยู่ที่ P0 ปริมาณอยู่ที่ Q0 หน่วยนะคะต่อมาถ้าเกิดมีผู้ผลิตราย1ลดราคาลงมาอยู่ที่ P1 นะคะจะทำให้ผู้ผลิตรายอื่นเนี่ยลดตามลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีผู้ผลิตรายใดลดราคามาอยู่ที่ P1 ก็จะเห็นว่านะก็จะทำให้ผู้ผลิตรายอื่นเนี่ยลดลงมาด้วยนะคะผู้ผลิตรายอื่นก็จะลดลงมาขายที่ราคา P1 ด้วยเพราะถ้าเกิดไม่ลดลงมาก็จะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด
ที่ P1 นี้คุณก็ล่างมาแตะเส้นดีแมนนะคะแต่ละหน่วยก็จะขายอยู่